อนไว้อยู่ครับปิดมาที่ซิดิเบ้ซิดิเบ้แทงขวามามีช่องมาที่ซีอาร์เซเว่นแล้วเปิดมาสวยมากแล้วกองเต้แลบขึ้นมาโขกลูกนี้สวยงามจัดจัดผู้จังหวะคอน้ำหนักดีมากเลยครับคือจะบอกว่าผู้สัมประตูจอมันตัดบอลก็ไม่ทันครับกองเต้เนี่ยสอดตัวขึ้นมาแล้วโขกแบบชาร์จเลยครับเมื่อกี้คือมันโค้งหนีมือผู้สัมประตูพิยานครับแล้วมันแบบเข้ามาที่เสาแรกความมาตัดใจออกมาแต่กองเต้ถึงบอลก่อนครับท่านผู้ชมแล้วมาเป็นลูกเตะมุมครับซิดิเบ้จะมีทีเด็ดหรือเปล่าต้องรอดูครับไม้สุดท้ายของทั้งคู่แล้วนะครับออเรนจ์รูฟกับ MS เซบราสครับเล่นสั้นมาครับบอลอยู่ที่นั่นครับแล้วโยนมาโค้งโค้งมาเสาสองขึ้นโค้งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหปั่นโค้งโค้งมาแต่ไม่ได้ปั่นจริงเป็นปั่นเปิดเป็นลูกสูตรของภาคนี้ครับพี่ครับการครอสเต็มหลอดเข้ามามันจะโค้งเข้ามาแล้ววันนี้อ้าวจ่ายพลาดอีกแล้วครับกุลิศโอกาสครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับของทางแม็กกี้ครับเดนเวดเอาตัวพิงมาถึงบางที่กุลิศเขาเกาะเขตโทษมากุลิศจ่ายอีกแล้วกุลิศจ่ายอีกทีหนึ่งเสียเซเว่นวนเข้าซ้ายแล้วยิงชนเสาคาไปเลยครับโอ้เป็นเสาในเห็นตรงนี้เหนื่อยเหลือเกินครับกว่าจะได้ลูกนี้มาครับต้องชมจริงๆฮะชมทางลิปเป็นจีนโอ้จ่ายพลาดสองสามครั้งครับหน้าประตูตัวเองครับคือโซนฝั่งตัวเองเมื่อกี้ลิปเป็นจีนพลาดสามครั้งเอาละครับแก้ตัวได้ดีนะฮะบ้างบ้างครับแบบนี้เผาบ้างทีนี้เอาละฮะกลับมาเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งอีกครั้งนะเกมต้องกลับมาเริ่มใหม่แล้วดูเอวของเสื้อเอ็กก็ดีจริงๆฮะจังหวะการม้วนเนี่ยมาอีกแล้วปาแล้วทุบออกมาได้แต่เปเป้เก็บบอลได้เปเป้ทีนึงโยกลงไปทีเฟกไปทีแล้วยกกลับมาเสาแรกแล้วโอ้โหเควินเดอร์บรอยครับไอ้ฟาร์มันเนี่ยมีปัญหานะฟาร์มันมีปัญหากับลูกแบบลูกโยนมากนะครับดูฮะยืนเออฮะฟาร์มันบอกเขาเอ้าเฮ้ยบอลเข้าแล้ววันนี้ฟาวครับแล้วครับบุญศิลป์ครับเป่านักวินลูกนี้ครับลูกฟรีคิกครับดูครับ19หลาได้ทั้งนี้ระยะนี้ฮะ3จังหวะ4จังหวะ5จังหวะต้องมีเดี๋ยวๆๆไม่2นั่นแหละเสียสั้นๆเบลเข้าซ้ายข้างนั้นแล้วยิงแฉลบลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมากันดวงหรือเปล่าฮะดูครับหัวใจให้ไปทีนึงแฉลบใครแฉลบใครโอ้โหตั้งใจจะยิงเสา2นะครับ